เพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมคำสอนของพระศาสดา เพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมันจะต้องมีหลักวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติจริงจังและตั้งใจแต่บางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ค่อยได้ผลบางคนยังไม่รู้หลักว่าการที่เขาปฏิบัติและได้ผลนั้นมันก็ต้องมีเหตุการปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลมันก็มาจากเหตุเหมือนกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องมีเหตุหมดเลยการปฏิบัติสมาธิเนี่ยมีทั้งสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิต้องเริ่มต้นให้ถูกเราต้องเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลให้ถูกศีล นี่แหละสำคัญถ้านักปฏิบัติไม่เน้นเรื่องศีลให้บริสุทธิ์เกิดสมาธิปฏิบัติไปก็เกิดสมาธิจริงแต่ไม่เกิดปัญญาเพราะว่าศีลไม่สมบูรณ์ถ้าจะแบ่งง่ายๆให้เราสังเกตได้บางคนมีแค่ศีลบังคับศีลบังคับเป็นศีลยังไงที่ไม่ยอมทำให้ศีลขาดก็เพราะอันแหละก็เพราะศีลนั่นแหละกลัวฆ่าสัตว์กลัวศีลขาดลักทรัพย์จะลักทรัพย์ก็กลัวศีลขาดนี่ก็รักษาศีลเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งนั้นหรืออีกกลุ่มหนึ่งนั้นรักษาศีลแต่มีความรู้สึกที่ผิดแตกต่างกันไม่ฆ่าสัตว์เพราะเมตตาสงสารไม่ลักทรัพย์เพราะก็เห็นอีกของเราเราก็รักห่วงแหนของคนอื่นก็เหมือนกันศีลทุกข้อเลยเขามีเหตุผลรักษาศีลไม่เหมือนกันเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาเขาจะออกมาไม่เหมือนกันศีลบังคับกับศีลเมตตาศีลบังคับเป็นศีลปุถุชนเพราะฉะนั้นเราสำรวจตรวจดูเราว่าเรารักษาศีลยังไงจริงๆเราต้องรักษาศีลแบบเมตตาถูกต้องเราจะได้ปัญญารักษาศีลแบบเมตตาเรียกว่าคนมีปัญญารักษาศีลศีลมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจศีลเราศีล นี่สำคัญมากนะโยมบางคนรักษาศีลก็รักษาไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่เข้าใจในศีล
รักษาศีลต้องให้ทราบซึ้งเข้าถึงใจศีลต้องถึงใจแล้วสมาธิก็จะได้ง่ายเพราะเกิดสมาธิแล้วสิ่งที่ดำริจะเป็นปัญญาอวิชชาจะไม่ครอบงำเพราะฉะนั้นต้องจำให้ขึ้นใจเรารักษาศีลต้องรักษาศีลเรียกว่าศีลเมตตาศีลของพระอริยะเจ้าท่านรักษาอย่างนั้นปุถุชนกับอริยะเจ้ามีความแตกต่างกันอย่างไรก็เริ่มตั้งแต่รักษาศีลนี่แหละเห็นความแตกต่างแล้วพอเป็นอริยะบุคคลเขาจะรักษาศีลแล้วมีเมตตาทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเห็นจริงๆพิจารณาต้องเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากว่าจะเห็นได้ต้องภาวนาต้องสงบเพราะฉะนั้นอนัตตาไม่เห็นหรอกรักษาศีลเฉยๆไม่เห็นไม่เข้าถึงอนัตตาไม่ถึงวางว่างเปล่าเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี่แหละรวมกันก็เป็นมรรคมีองค์8บางคนก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องการศึกษาหรือบางคนก็อ่านหนังสือมาไขออกบางคนก็ว่าเราโง่ปฏิบัติคงไม่ได้เรื่องได้แล้วจริงๆไม่ใช่เลยโยมไม่ใช่การปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่การปล่อยวางบางคนรู้มากแต่ไม่สงบฟุ้งซ่านบางคนไม่รู้อะไรเราไม่รู้อะไรปฏิบัติไปไม่สนใจคนอื่นหรอกนั่นแหละปฏิบัติแล้วจะได้มากการภาวนานี่เป็นการปล่อยวางถ้าภาวนาไม่ปล่อยวางจิตไม่ว่างได้ปัญญาไม่เกิดเพราะนั้นภาวนานี่ต้องตัดนะโยมตัดใจอย่าให้มันกลับไปบ้านตัวอยู่ที่ไหนกายอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นนั่นแหละเรียกว่าภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็คือกายอยู่ที่ไหนตัวอยู่ที่นั่นตัวอยู่ที่นั่นกับจิตกับกายนี่ต้องคู่กันไปจิตดูกายจิตนี่ต้องดูกายตลอดทีนี้เราปฏิบัติภาวนาไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าขาดสติเราเจริญสมาธิก็พอลุกไปแล้วไม่กำหนดจิตเพราะไม่มีสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมเราต้องมีอยู่นะเห็นกายอยู่ตลอดสุขเวทนาทุกขเวทนารู้จิตคิดดีคิดไม่ดีรู้กุศลธรรมอกุศลธรรมเกิดในใจเนี่ยเราต้องรู้อย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่าภาวนาภาวนาแล้วมีปัญญาจะได้สติปัฏฐาน4แล้วเราจะเข้าใจธรรมะได้ง่ายจิตจะสงบจิตสงบจะแก้ปัญหาตัวเองได้แก้ปัญหาใจของเราได้จะดับอารมณ์ที่เราร้อนคนที่เคยร้อนใจพอทำได้มันก็เย็นใจสมาธิดับร้อนคนร้อนๆเนี่ยพอได้สมาธิแล้วเย็นหมดเป็นคนใจเย็นกลายเป็นคนใจเย็นหมดรู้จักอะไร
ดีอะไรไม่ดีรู้จักปล่อยวางให้จิตว่างจิตเฉยจิตสงบคือรู้ตัวเองตลอดการปฏิบัติง่ายๆก็คือดูตัวเองตลอดจิตอยู่กับกายเมื่อจิตอยู่กับกายแล้วก็มีสองอย่างเท่านั้นเองเอาจิตมาดูกายจิตจะไปไหนล่ะไปไหนก็รู้เพราะมีสติการเจริญสติที่ต่อเนื่องกันท่านบอกว่าสติปัฏฐาน4ก็คือเจริญมีสติต่อเนื่องกันอย่างวัย7วัน7เดือนอย่างช้าก็7ปีถ้าทำดีๆตั้งใจทำท่านว่าอย่างนั้นถ้าไม่ได้พระอรหันต์ก็ต้องได้พระอนาคามีแต่ที่เราทำกันเป็น10ปี20ปี30ปีสมาธิก็มีแต่ไม่สำเร็จบรรลุก็เกิดจากการที่เราสติไม่ต่อเนื่องกันมันมีงานอันโน้นมันมีงานอันนี้บางทีเราไม่เข้าใจภาวนาเป็น10ปียังสงสัยตัวเองอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ไปอาจารย์โน้นเดี๋ยวก็ไปอาจารย์นี่โยมไม่ต้องกลัวเลยว่าจะปฏิบัติแต่จะผิดเพี้ยนไปให้ดูกายเวทนาจิตธรรมเห็นกายเนี่ยกายผมคนเล็บฟันหนังนี่แหละที่พระพุทธเจ้าให้กรรมฐานกับพระที่บวชเกสาโลมานะคาทันตาตะโจเนี่ยท่องกลับไปกลับมาเกสาโลมานะคาทันโจตะโจทันตานะคาโลมาเกสาคือให้พิจารณาอยู่อย่างนี้ให้จิตมาอยู่ในกายมาจิตออกไปข้างนอกเพราะกายนี่เป็นฐานที่ตั้งของจิตเมื่อจิตอยู่ในกายแล้วจึงจะดับนิวรณ์ได้แต่ใหม่ๆก็ต้องเป็นธรรมดาการสร้างกันมาไม่เหมือนกันโยมแต่ทุกคนที่เข้ามาเข้าใจแล้วนะมีบารมีทุกคนอย่าไปว่าตัวเองอย่าไปท้อตัวเองเสมอกันหมดโยมมีเราก็มีตาเขาก็มีตามีหูจนรวยเรียนเก่งเรียนไม่เก่งไม่สำคัญการปฏิบัตินั้นอยู่ที่ปล่อยวางอย่าไปวิตกวิจารไปเอาคนอื่นมาข่มตัวเองบางคนก็เอาตัวเองไปข่มคนอื่นนี่ปฏิบัติผิดดังนั้นแต่ว่าอุปนิสัยของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะบางคนนะชอบติตัวเองมากสังเกตดูสังเกตเราจะเข้าใจบางคนชอบชมตัวเองติคนอื่นชมตัวเองก็ไม่ใช่ก็ไม่ถูกบางคนก็ติตัวเองชมคนอื่นก็ไม่ถูกอีกมันไม่เป็นกลางไงมันไม่เป็นกลางเพราะฉะนั้นความเป็นกลางนี่แหละที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนให้เราทำจิตให้เป็นกลางมันจะมีทุกคนกิเลสเนี่ยมันหนักตรงไหนอะบางคนโทสะจริตบางคนราคะจริตบางคนโมหะจริตความหลงปฏิบัติให้รู้จริตของตัวเองแต่ว่าเมื่อเราดับได้เนี่ยมันไปมันเหมือนเป็นพวงเดียวกันเนี่ยพอตัดมันตัดแล้วหลุดทั้งหมดเลยทีนี้การปฏิบัติเราก็ต้อง
าวิธีการปฏิบัติเราจะถูกวิธีกับ การปฏิบัติอย่างไรเพราะจริตของคนเรานี่ไม่เหมือนกันบางคนก็โทสะจริตโทสะจริตเนี่ยก็เป็นทุกข์กับเรื่องโทสะตัวเองนั่นแหละเกิดง่ายแต่ดับยากนั่นแหละคือจริตของเรามันก็มีทั้งนั้นแหละทุกคนมันก็มีราคะมีโทสะมีโมหะมีทุกคนแต่ชัยจะหนักตรงไหนหนักตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นให้ดีเอาองค์ภาวนามาดับมาดับจริตของเราเพราะมันเกิดบ่อยแล้วมันเกิดนานเกิดง่ายดับยากคนโทสะจริตก็ต้องมีเมตตาเมตตาเนี่ยมันฆ่าความโกรธเมตตานี่สำคัญนะทำไมพระพุทธเจ้าเรียกว่าพ่อแม่เนี่ยเปรียบเหมือนพระอรหันต์ของลูกพ่อแม่เข้าใจไหมมาอยู่กันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อเป็นแม่กันทั้งนั้นแล้วเนาะพ่อแม่รักลูกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอริยะเหมือนกันเมตตาสงสารเพราะท่านเห็นธรรมะเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์เมื่อเห็นท่านเห็นนี่เห็นจริงๆเห็นน่าสงสารแค่เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะโยมนะเวลาเจ็บเป็นทุกข์ไหมทุกข์เวลาแก่โอ้ยชัดเลยลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยมันดอกไม้โรยไม่มีเกสรนี่แหละต้องเห็นทุกข์ต้องพิจารณาให้เห็นทุกข์แล้วจะน่าสงสารเลยต่อไปเราจะรักษาศีลไปโดยเป็นธรรมชาตินะเข้าถึงธรรมชาติปฏิบัติธรรมะเข้าถึงธรรมะก็เข้าถึงธรรมชาติเพราะธรรมชาติเป็นอยู่อย่างเนี้ยให้เห็นตามธรรมชาติจริงๆเพราะธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้จิตของเราก็เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเนี่ยธรรมะก็ศึกษาจากตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนพระอริยเจ้าก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจของทุกคนนี่แหละแต่ใครจะทำถึงหรือเปล่าเท่านั้นเองพระอรหันต์ทุกองค์ที่สำเร็จไปแล้วก็มีกิเลสเหมือนเรานี่แหละมาแต่เดิมๆก็มีกิเลสเหมือนเราแม้แต่พระพุทธองค์ก็เหมือนกันเกิดมาก็ยังอายุถึง29ปีจึงออกบวชก็มีพระโอรสมีพิมพาราหุนมีประสบการณ์หมดเลยเพราะฉะนั้นกิเลสนี่มันมีด้วยกันทุกคนและในใจที่ไม่มีกิเลสก็ทำได้ทุกคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องท้อถอยไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องไปเทียบจนทำให้จิตใจตัวเองตกต่ำไปเลยไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องโทษใครอย่าไปสนใจอะไรทั้งหมดการปฏิบัติต้องสนใจตัวเองปฏิบัติไม่ผิดดูกายกับจิตเถอะเห็นยังไงรู้อย่างนั้นเห็นยังไงรู้อย่างนั้นเห็นดีก็รู้ชั่วก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นแล้วความตื่นเบิกบานก็จะเกิดขึ้นได้
จากความรู้นี่แหละไอ้ที่เราทำรู้เนี่ยบุญดังนั้นนะโยมอย่าว่าภาวนาไม่ได้บุญกำหนดลมหายใจตั้งใจทิ้งก็บุญทั้งนั้นแหละทำมากก็ได้บุญมากทำน้อยได้บุญน้อยถ้าทำสงบทั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่สะพือปีกนั่นท่านว่าบุญมากเหลือเกินจะสร้างอะไรจะทำอะไรจะให้อะไรก็ไม่เท่ากับทำสมาธิสงบชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่สะเปือปีหมายถึงว่าดับนิวรณ์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาแค่นี้เองแล้วจิตถอยออกมานั่นแหละเป็นยอดบุญแหละนี่สำหรับคนที่ภาวนาเพิ่งเริ่มนะถ้าเราทำต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปจิตนี้ก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นชั่วโมงเป็นหลายๆชั่วโมงพอเข้าถึงวิปัสสนาแล้วถ้าเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นตลอดไปโสดาก็โสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์พอบรรลุแล้วอมตะแล้วนะไม่ตายแล้วนะตายชาตินี้เท่านั้นแหละโสดาก็ไม่เกิน7ชาติไม่ต้องมาเข้าท้องใครอีกเข้าท้องไม่ได้เข้าท้องมันหลงต้องมาเรียนใหม่อีกต้องมาให้พ่อให้แม่สอนนี่ดีนะไม่ดีนะตรงนั้นจะไปตรงนี้จะไปพระโสดาไม่มาเข้าแหละไม่มาเรียนรู้ใหม่แหละตัวรู้ไม่ดับแหละรู้อยู่ตลอดไม่มีไม่ต้องมีใครสอนแหละสอนตัวเองได้พวกเราก็ทำเพื่อเป็นอย่างนั้นแหละทำเพื่อให้รู้ตัวเองดูตัวเองอย่าไปสนใจคนอื่นทำศีลให้มั่นไว้อิจฉาริษยาไม่ดีเป็นที่มาของความแตกแยกหยาบนะแต่มีทุกคนแหละอิจฉาเนี่ยให้ตามดูรู้ทันเราเห็นมันแล้วต่อไปมันจะละอายเองอายตัวเองให้มันอายตัวเองอ่ะการปฏิบัติต้องอายตัวเองอายบาปจิตคิดไม่ดีปุ๊บอายเลยนี่ต้องเข้าถึงตรงนั้นเข้าถึงบ่อยไม่มีอคติทำใจไม่มีอคติเข้าใจเนาะทำใจให้เที่ยงให้ไม่ให้มีอคติชอบก็ไม่ใช่ชังก็ไม่ใช่ต้องเฉยอย่างเดียวชอบเราก็อคติแล้วเห็นปุ๊บละปั๊บชังก็อคติแล้วเห็นปุ๊บละปั๊บมันก็เฉยชอบชังเฉยชอบชังเฉยพระโสดาก็รู้อย่างนี้แหละรู้ชอบรู้ชังรู้เฉยรู้เฉยพวกเราก็รู้เหมือนกันแต่มันนานๆรู้ทีมันไม่ได้รู้อยู่ตลอดความโกรธจึงแรงไงโลภโกรธหลงมันจะแรงกว่าเพราะว่าขาดสติตัวเดียวเห็นไหมโยมสตินี้สำคัญมากนะทุกอิริยาบถกำหนดให้มีสติแล้วสมาธิจะไม่เสื่อมจะไม่งบงับปุบงับแล้วนิวรณ์บางทำสมาธิให้ได้สมาธิก็บางคนก็พอสงบโอ้โหไปลึกเลยเห็นโน่นเห็นนี่เห็นมากมายก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละคนบางคนสงบแล้วไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ใจสงบเห็นตัวเองเห็นใจตัวเองเห็นกายตัวเองก็สำเร็จบรรลุได้เหมือนกันพระอรหันต์ไม่ใช่ว่าจะเหาะได้ทุกองค์
ม่ใช่ว่าจะรู้จิตทุกองค์ไม่มีฌานญาณก็ไม่มีนะอันนั้นเกิดจากฌานติไม่ได้นะปฏิบัติอย่าไปติฌานพระพุทธเจ้าสอนให้ทำฌานก่อนกำหนดลมหายใจเนี่ยพอสงบแล้วบางคนพอสงบแล้วแสงสว่างมันเกิดเลยโพล่งเลยพอแสงสว่างเกิดมันก็เหมือนคนมีตามันก็ต้องมองเห็นคนมีหูใครพูดอะไรก็ต้องได้ยินนี่เหมือนกันจิตพอสงบแล้วก็เป็นอย่างนั้นบางคนจะเห็นจะได้ยินมากจะเห็นมากถ้าไม่มีปัญญาควบคุมก็กลายเป็นฟุ้งซ่านกรรมฐานไม่เกิดหรอกเกิดแป๊บเดียวหายแล้วพอจิตไปตามปุ๊บดับหมดจิตออกนอกดับจิตต้องให้อยู่ในตลอดนะให้รู้ตัวเองตลอดอะไรเกิดรู้รู้แล้วละรู้แล้ววางรู้แล้วว่างรู้แล้วเฉยมันต้องมีวิปัสสนาเข้ามากำกับนะฌานกับวิปัสสนาต้องควบคู่กันไปบางคนจะเอาแต่ฌานอย่างเดียวปฏิบัติเอาสงบอย่างเดียวจะเอาจิตไว้ภายในอย่างเดียวจะไม่ดูจิตเลยจิตดูกายแต่ไม่ดูจิตก็ไม่ได้ต้องเห็นทั้งกายทั้งจิตรู้ความคิดทุกขณะจิตชอบชังเฉยชอบชังเฉยจึงจะถูกปฏิบัติก็อยู่แค่นี้แหละไม่มีอะไรยากเลยนะที่ยากเพราะอะไรเพราะความเพียรความอดทนเราไม่ค่อยทนกันไงที่นั่งสมาธิเนี่ยเราไม่ทนเกิดความท้อถอยเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ไม่เอาละจิตไปละจิตมันกิเลสมันหลบกิเลสมันเกิดมาเราไม่รู้รู้ไม่ทันมันกลัวกิเลสมันกลัวเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีที่จะหลอกเราไปโน่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นคิดอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งไปตามความคิดมันจะไปไหนมันก็ต้องมีเหตุผลทำอะไรต้องมีเหตุผลแล้วภาวนาจะดีจะมีปัญญาฉลาดสมถะอุบายสงบใจวิปัสสนานี่อุบายทำที่ให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาต้องมีวิปัสสนาขาดไม่ได้สมถะก็ไม่ขาดวิปัสสนาก็ควบคู่ท่านก็มาให้ดูที่ไหนก็ดูกายกับจิตของเรานี่แหละให้จิตมันอยู่ที่กายแล้วนี่แหละจะเห็นหมดเลยมันจะเห็นหมดจิตคิดอะไรแวบไปไหนให้เราควบคู่ดูไปเรื่อยตลอดกายเคลื่อนไหวก็เห็นอยู่ใจนึกคิดก็เห็นมันจะเห็นเองพอดูกายเคลื่อนไหวจะเห็นใจนึกคิดมันจะชัดเจนมันจะชัดแล้วจะเกิดปัญญาได้ตรงนี้เองวิปัสสนาเนี่ยจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาไอความไม่เที่ยงนั่นแหละทำให้เกิดทุกข์เรากำหนดไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองไอทุกข์มันเกิดจากอะไรถ้าไม่กำหนดอย่างนี้จะไม่เห็นจะไม่เข้าใจเลยจะไม่เข้าใจธรรมะปฏิบัติไปก็แค่สร้างบารมีมันจะไม่พ้นทุกข์นี่โยมถ้าหากว่าเราหลุดไปเนี่ยจะไปเป็นอะไรก็ตามแต่มันจะหมุนเวียนฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าแผ่นดินทั้งแผ่นเอาเข็มจี้เราตรงไหนก็ไม่ผิดเลยลุมบังศพเราทั้งนั้นไม่มีเลยตรงไหนที่เราไม่เคยนอนตายไม่มีเลย
ก่อนก็โอ้สงสัยนะใหม่ๆสงสัยขนาดนั้นเท่าเลยพุทธเจ้าเนี่ยมากมายนะอุบัติเกิดขึ้นแล้วมากมากกว่าเมล็ดทรายในมหาสมุทรโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นได้เลยเนี่ยจริงเลยนี่เรามาพิจารณาดูเอ๊ะพิจารณานะครับนะครับไอ้ความไม่เชื่อนี่แหละทำให้เราพิจารณาถ้าเราพิจารณาไม่ถ้าเราไม่ทำสมาธิถ้าไม่ทำให้เกิดความสงบเนี่ยพิจารณาอะไรจะไม่เห็นหรอกเราต้องทำสมาธิต้องทำให้จิตของเราสงบก่อนเวลาพิจารณาแล้วมันจะเห็นถ้าไม่สงบมันจะไม่เห็นเพราะอย่างนั้นเราต้องอดทนทำสมาธิให้ได้จะได้สมาธิแบบไหนก็ขอให้นิวรณ์ดับกันเลยกันดับด้วยฌานก็ได้ดับด้วยการเจริญคู่กันไปเจริญวิปัสสนาคู่กับสมถะไปเรื่อยๆบางคนก็เป็นอย่างนั้นคนเป็นคนที่ชอบใช้ปัญญาชอบใช้ความคิดชอบพิจารณาพวกเนี้ยจะต้องเอาวิปัสสนามาแต่ถ้าไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่ได้อีกกลายเป็นวิปัสสนาฟุ้งซ่านไปก็คือไม่มีวิปัสสนานั่นเองเอามาอยู่เอาจิตไม่อยู่หรอกจิตนี่สำคัญมากนะคนไม่สงบจะไม่เห็นธรรมะได้คนธรรมะต้องเห็นจิตควบคุมจิตได้นั่นแหละเรียกว่าคนได้ธรรมะควบคุมจิตตัวเองได้มั่นคงคือคนรู้ธรรมะต้องเห็นจิตทุกขณะไปเรื่อยๆๆคุมจิตอยู่อย่างนั้นก็คือสตินี่เองพอสติเกิดแล้วก็จะเห็นเองแต่ถ้าไม่มีสมาธิสติก็ไม่เกิดที่เป็นมหาสติก็สติธรรมดาเนี่ยเกิดดับเกิดแป๊บเดียวก็ดับเกิดแป๊บเดียวก็ดับก็เลยไม่เห็นจิตตัวเองข่มจิตไม่ได้ตลอดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเจริญสติทุกอิริยาบถกำหนดดูไปเรื่อยๆจะหยาบจะละเอียดก็ถามไปเถอะทำให้ชินน่ะมันจะต้องเคยชินนะปฏิบัติจนชินกับจิตกับกายกับจิตกับกายเคลื่อนไหวเมื่อไรก็รู้ถ้าไม่งั้นก็จะคุมจิตไม่ได้จะไม่เห็นจิตตัวเองปฏิบัติก็แค่นี้แหละก็เร่งความเพียรรู้เพียรละเอาชนะกับกิเลสเริ่มห้ำหั่นกิเลสตัวหยาบๆก่อนนะความโกรธเนี่ยมันดับยากโสดาบันยังก็ดับความโกรธไม่ได้นะแต่โสดาบันไม่มีพยาบาทพยาบาทนี่มันต้องผูกโกรธแล้วผูกโกรธนั่นแหละเรียกว่าพยาบาทถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่มีแค่โกรธก็อายพยาบาทไม่ได้แค่ความโกรธเกิดขึ้นมาเขาก็จะอายแหละอายก็ความโกรธก็จะดับเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนผูกพยาบาทขอที่จะแก้แค้นนั่นแหละตัวนั้นต้องเอาก่อนต้องฆ่าให้ได้ก่อนถ้าไม่งั้นมันจะฆ่าเราไอ้คนที่ฆ่ากันนั่นแหละมันจิตมันพยาบาทนี่เราต้องตัดพยาบาทให้ได้เอาจากตัวหยาบนี้ออกก่อนพอพยาบาทเกิดเมื่อไรต้องตัดทันทีแล้วตั้งใจไว้เลยเราจะไม่พยาบาทเราจะอายความโกรธเราจะอายกิเลสทุกประเภทให้อยู่ในศีล5ให้ได้นะอย่างน้อยคนที่
ยังมีครอบครัวก็ต้องอยู่ในศีล5ที่เขามีศีล5รักษาศีล5ได้เป็นพระอริยะเยอะพระอยู่ในวัดบางทีก็ไม่ได้เป็นถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ภาวนาก็ธรรมะก็ไม่เกิดพระอริยเจ้าก็เกิดไม่ได้พระอริยเจ้าต้องศีลดีถ้าศีลไม่ดีนะภาวนาไปภาวนาไปก็จะกลับมาจี้ตัวเองใหม่ๆนี่เราปฏิบัติติคนโน้นติคนนี้นะนะครับแล้วเขาแก้อารมณ์ที่ชอบไปติคนโน้นติคนนี้อ๋อมันฟุ้งซ่านนี่ให้ตัวทิฏฐิคนอื่นจิตออกนอกนี่เอาจิตเข้าตัวเองพอจิตเข้าตัวเองก็สงบพอสงบนี่มันมาติตัวเองทีนี้มันตรวจตัวเองพอติตัวเองนี่เอาแล้วเดี๋ยวไอ้นนท์ก็ผิดมีไอ้นี่ก็ผิดไอ้นนท์ก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดเอาละสิเห็นความสำคัญของศีลแหละติแล้วทีนี้ไอ้ความสงบมันดับไปเลยอ่ะนี่ก็มาตรวจตัวเองตรวจอยู่นั่นแหละตรวจหาอยู่นั่นแหละว่ามันผิดหรือเปล่าเราทำงี้ผิดไหมตรวจจนเข็ดนะตรวจจนกลัวนะต้องเป็นอย่างนั้นนะตรวจศีลตรวจวินัยจนกลัวโอ้มันทุกข์จริงๆนะผิดถ้าเราทำผิดจริงๆนี่โอ้เราคงทุกข์มากพอจิตละเอียดแล้วมันจะเห็นมันจะเห็นชัดอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยนี่มันจะมาตรวจตัวเองสอบตัวเองตรวจตัวเองสอบเองค้นอยู่งั้นแหละเกิดแล้วไม่ดับดับแป๊บเดียวเกิดอีกถ้าคนที่ศีลดีเนี่ยพอตรวจเสร็จแล้วมันจะผ่านแล้วจะสงบลึกเข้าไปจิตจะค่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพระท่านต้องเคร่งครัดวินัยไงโยมที่ปฏิบัติอยากได้มรรคผลก็ต้องเคร่งในศีลเคร่งเนี่ยเคร่งหลายอย่างนะเคร่งเนี่ยบางคนเคร่งเครียดก็มีนะเคร่งแต่เครียดไม่สงบอ่ะเคร่งเครียดเนี่ยเห็นคนนั้นปฏิบัติก็โอ้เขาศีลไม่ดีก็ไปว่าเขาก็เครียดกับเขาอะเครียดจนเคร่งเรียกว่าเคร่งจนเครียดบางคนเคร่งก็ไม่กล้าทำอะไรเลยกลัวผิดไปหมดเลยครึมนี่ก็ประเภทเคร่งครึมบางองค์ปฏิบัติพอเริ่มปฏิบัติได้เนี่ยเริ่มแล้วเสกโน่นเสกนี่เคร่งขลังเคร่งเหมือนกันเคร่งขลังเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเราเคร่งยังไงต้องเคร่งปล่อยวางนะเคร่งพอดีเคร่งแต่ไม่เครียดแต่ไม่ไปทางขลังแต่ปล่อยวางเห็นอะไรแล้วปล่อยวางเห็นอะไรเห็นแล้วปล่อยเห็นแล้ววางเห็นแล้วปล่อยเห็นแล้ววางปล่อยวางก็บางคนก็ปล่อยเป็นปล่อยไม่เป็นอีกนะผมไม่มีปัญญาแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นที่จะช่วยก็ไม่ช่วยเราปฏิบัติแบบปล่อยวางมีนะก็เป็นไปได้เหมือนกันการที่จะปล่อยวางได้เนี่ยต้องใช้ปัญญาเนี่ยแหละจะทำให้ปล่อยวางปัญญาก็เกิดจากการพิจารณาอะไรเกิดขึ้นมาถ้าสงบแล้วมันจะจี้อยู่เดี๋ยวรู้เองความสงบมันจะจี้อยู่ไอ้ตัวรู้นี่แหละนะทำตัวรู้ให้ต่อเนื่องกัน
ทำตัวรู้ให้เกิดตลอดทำให้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสนองจึงจะชอบให้พระเข้าเก็บอารมณ์เข้าห้องเก็บอารมณ์ก็อย่างหนึ่งเข้าห้องก็อย่างหนึ่งเข้าห้องนี่ละเอียดทำช้าๆทำสติปัฏฐาน4กำหนดช้าๆให้อยู่ในห้องเลยไม่ออกไปไหนบ่ายก็ไม่ต้องบินมีพระเอาอาหารไปส่งขององค์อยู่ปี2ปี3ปีแต่บางองค์วันเดียวอยู่ไม่ได้ประเภทไหนเป็ดคุยมากพวกคุยมากเพ้อเจ้อวันเดียวก็อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้จริงๆมีเป็นพระนี่แหละเข้าห้องได้วันไม่ได้วันอยู่ไม่ได้ต้องออกเพราะคุยมากจิตออกข้างนอกจิตส่งออกไม่สงบเพราะฉะนั้นต้องความพอดีนี่แหละสำคัญปฏิบัติต้องรู้จักความพอดีการเจริญสติสมาธิแล้วก็เจริญสติทำให้ต่อเนื่องกันไปเราจะเข้าใจว่าสงบนะต้องทำยังไงไม่สงบเพราะเหตุใดมันจะค่อยๆเข้าใจไปแล้วก็ต้องตั้งใจที่จะตัดกิเลสตัดอารมณ์ต้องเข้าใจพอเราทำตามไปมันเดี๋ยวมันเข้าใจเองต้องทำบ่อยๆทำเนืองๆบางคนก็ปฏิบัติบรรลุไวสำเร็จไวเพราะอะไรเพราะอดีตเขาทำมาก่อนอย่างหนึ่งแล้วปัจจุบันนี้เขาทำต่อเนื่องกันแล้วตั้งใจเอาจริงตัดอะไรตัดจริงๆเป็นคนไม่เลาะแหละโลเลเลวไหลความตั้งใจนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งใจหลุดจากบ้านมาแล้วเราก็คิดว่าตัดใจเราจะมาค้างวัดแล้วก็ไม่ใช่มาแต่กายใจไม่มาใจกลับบ้านเลยห่วงไอ้นั่นห่วงไอ้นี่ปริโภคกังวลนี่แหละสับสนทำให้เราไม่ค่อยสงบยากเพราะฉะนั้นเราต้องตัดพยายามตัดให้เด็ดขาดตัดใจไม่ห่วงใหญ่ตรงนี้สำคัญความอะไรอวรนี่ก็สำคัญนะจิตมันอะไรรักอะไรก็อะไรอันนั้นแหละเราก็จะทุกข์กับความรักนั่นแหละความห่วงใยมันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยความห่วงใยทำไมพระปฏิบัติถึงชอบไปทุดงไปแล้วมันเบาสบายหมดเพราะพระถ้าไม่มีสมบัติอะไรไปก็หมดภาระแล้วไปไม่ห่วงอะไรแล้วไปทุดงได้ฝึกความอดทนบางองค์ก็ชอบทุดงแล้วสงบทุดงแล้วดีจิตมันเจริญขึ้นมันดีขึ้นต้องมีความอดทนนะทุดงนี่ไม่ธรรมดานะแต่ต้องทุดงให้ถูกนะทุดงให้ถูกแต่ถ้าไม่ถูกมันก็ทุดงเหมือนเที่ยวเล่นมันก็ไม่ได้อะไรทุดงเราต้องตั้งใจพระทุดงก็ต้องฉันข้าวมือเดียวแหละนะแบบกดสะพายบาตรนะฉันมือเดียวฉันมือเดียวฉันในบาตรเป็นพระธุดงไม่ใช่ธุดงไปให้ลาบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ธุดงแสวงลาบอะไรเงี้ยมันก็เป็นบาปอีกทำไมพระพุทธเจ้าจึงว่า
คนไปนรกท่านเปรียบเหมือนกับโคตัวหนึ่งเนี่ยคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยจะไปสวรรค์เท่ากับเขาโคโคมีสองเขาแต่ที่ไปนรกเนี่ยเท่ากับคนโคไม่รู้กี่ล้านนะคนมันนะเราก็ดูสิโยมผิดศีลนี่แหละไปนรกที่จะได้ผิดศีลแต่ว่าให้ฐานไว้หรือทำบุญอื่นๆไว้ไปสวรรค์ได้ก็มีนะแต่เขาได้จิตสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้ให้ดีเลยคิดไว้ก่อนพิจารณาไว้ตลอดถ้าเราเกิดจะตายขึ้นมาเนี่ยเราจะวางจิตยังไงต้องตัดใจเรื่องห่วงเรื่องอะไรต้องพิจารณาว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมขาดไม่ได้ไหมขาดหิวหนาวไปก็เป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์มากน้อยเป็นทุกข์หมดเลยร่างกายเราเนี่ยถ้าน้ำน้อยไปก็เป็นทุกข์ถ้าน้ำมากก็ทุกข์เหมือนกันตัวเรานี่ถ้าร้อนมากก็เป็นทุกข์ถ้าเย็นมากก็เป็นทุกข์เพราะร่างกายนี่เราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราจึงต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆไงพิจารณาจนเกิดความชำนาญจนเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราสกายทิฏฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดตัวตนดับตัวตนให้ได้สกายทิฏฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาเป็นมึงเป็นกูอะไรเนี่ยเป็นฉันเป็นเธอจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกให้เราพิจารณาไว้บ่อยๆพิจารณาขันห้าพิจารณาตัวเราก็มีขันห้ามีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เราก็พิจารณาไว้เนืองๆตลอดพิจารณาทุกกิริยาบทให้กำหนดรู้พิจารณาหมดเข้าห้องน้ำห้องท่าพิจารณาเขาเราเหมือนกันปฏิบัติต้องพิจารณาหมดนะข้างนอกน้อมเข้ามาเห็นเขาเข้ามาดูเราแต่ถ้าเป็นเราล่ะเราก็เป็นอย่างนั้นได้เราก็พิจารณาปัญญามันจะได้เกิดถ้าไม่งั้นมันหลงมันก็ทุกข์ละหลงก็คือมากกันเองหลงลูกหลงหลานหลงรักคนนั้นจนหลงเนี่ยคนหลงไม่มีเหตุผลไงโยมนักปฏิบัติต้องมีเหตุผลที่ท่านเรียกว่าไปวิปัสสนานแหละวิปัสสนาคือเหตุผลเหตุผลก็พ้นทุกข์ถ้าไม่มีเหตุผลไม่พ้นทุกข์ก็ทุกข์เพราะไม่มีเหตุผลสมถะต้องมีวิปัสสนาขาดเหตุผลไม่ได้ต้องรู้จักคิดรู้จักพิจารณาเรียกว่ามีเหตุผลอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะเห็นอยู่ตลอดเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอะไรก็เหมือนกันหมดเปรียบเทียบเขากับเราเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบอยู่เรื่อยเห็นอะไรก็น้อมเข้ามาเห็นอะไรก็น้อมเข้ามาเห็นเขาเป็นเราก็เป็นได้เนาะเนี่ยจิตมันก็จะเปรียบเทียบเข้ามาพอนักเข้าเมตตามันจะเกิดเมตตามันจะเกิดพอเมตตาเกิดมันก็เริ่มความโกรธนี่ก็จะถูกจับยั้งด้วยเมตตาต่อไปก็โอ้โหนวลก็สงสารอันนี้ก็สงสารมันเกิดเป็นพักๆก่อนนะมันไม่ได้เกิดทีเดียวยาวเลยค่อยๆสะสมไปเรื่อย
เกิดบ่อยๆเข้านักเข้านักเข้าสะสมไปสะสมไปเป็นกำลังเป็นกำลังให้กำลังก็คือแข็งแรงแข็งแกร่งทนได้เราก็สะสมไปมันค่อยๆเข้าไปไม่รู้ตัวหรอกสะสมเข้าไปไม่รู้ตัวจนเป็นอุปนิสัยชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อไปเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเราจะเป็นง่ายได้ง่ายทำง่ายทุกอย่างจะง่ายเพราะเราทำไว้นั่นเองอุปนิสัยนี้มันจะติดตามนานนะแม้แต่พระสารีบุตรนะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาชาตินี้นะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านะเป็นผู้เลิศทางปัญญานิสัยเคยเป็นลิงมา500ชาติน่ะมันยังติดมาได้นะน่ะสำเร็จแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วนะก็เคยได้ยินผ่านมานานแล้วเพราะว่าคนหนึ่งศรัทธาพระสารีบุตรใครก็ชมพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาก็ศรัทธาจะไปปฏิจะเอาจีวรไปถวายใหม่ๆว่าไปทั้งสามไกลใช่ไหมพระสารีบุตรเดินเดินไปมาเจอคลองอุปนิสัยเดิมมันเกิดเนาะโดยข้ามแพลบนิยมศรัทธาถอยเลยว่าจะถวายสักสามชิ้นเหลือชิ้นเดียวก็แล้วเหลือหดไปชิ้นหนึ่งก่อนศรัทธาเริ่มหมดจะเป็นพระอรหันต์จริงหรือเปล่าเนาะมาถอยเลยจิตตกเดินตามไปไปก็โดดอีกแหละข้ามโดดข้ามคนเห็นอย่างนั้นก็จิตก็ทัศนาตกอีกเอ๊งั้นเราจะถวายแค่ชิ้นเหลือชิ้นเดียวแล้วสองชิ้นนี้ไม่ถวายอ่ะทัศนาตกนี่พอไปอีกเจอห้วยเจอคลองอีกท่อนหนึ่งพระสารีบุตรไม่โดดไม่ข้ามเลยหยุดตึกเลยเขาถามอ้าวอาจารย์ทำไมไม่โดดข้ามแล้วมองโดดข้ามก็ไม่เหลือเลยที่นี่เหลือทีเดียวแล้วโอ้ยเท่านั้นเองโอ้แล้วมาถามพุทธเจ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นพระอรหันต์เป็นอัครสาวกเนี่ยก็เลยรู้ว่าอุปนิสัยเคยมาเป็นลิงมาลิงก็เจออะไรมันโดดหมดนี่ก็โดดเพราะฉะนั้นโยมต้องเข้าใจฟังเรื่องนี้ไว้แล้วก็บางทีเนี่ยพระอรหันต์บางองค์เนี่ยดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรกะลกโคกเคกกะลกโคกเคกเป็นอุปนิสัยของท่านแต่การปฏิบัตินี่โอ้เข้มเราไม่ได้อยู่กับท่านเราก็ไม่รู้ทุกอย่างไงเพราะฉะนั้นการติเนี่ยสำคัญนะโยมเป็นกรรมมันเข้ามาหาเราติเห็นใครนั่งหลับนั่งสับนั่งน้ำลายยืดก็อย่าไปติเขานะเดี๋ยวมันเข้าเราเจอมาแล้วโยมอาตมานี่ก็เจอมาแล้วเนี่ยติเขาเข้าเราจริงๆโอ้โหไวมากเลยนะนั่งสมาธินี่ละติกันเนี่ยไวมากเลยทำความเพียรสู้นิวรณ์นี่แหละเนสันชิกกันนี่แหละอย่างเงี้ยเราสมาธิดีแล้วก็ไปติคนอื่นนั่งหลับมั่งนั่งสับดูคนนั่งหลับนั่งสับนั่งน้ำลายยืดมันไม่น่ารักเลยเนาะ เห็นแล้วทำให้จิตเราตกนะสมาธิเรานี่เสื่อมเลยนะสมาธิดีๆเดี๋ยวไปติคนอื่นได้เลยเสื่อมแล้วพอเสื่อมก็นิวรณ์เข้าสิสมาธิเสื่อมนิวรณ์เข้าเราก็นั่งเหมือนเข่าเลยเขานั่งเหมือนเข่าเลยตั้งน้ำลายยืดโอ้โหรู้เลย
กลับก็มาหาตัวเองตั้งแต่วันนั้นแล้วมันตัวเองนี่แหละรู้ตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองนี่มันดีอย่างเงี้ยถ้าคนอื่นบอกก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกตัวเห็นตัวเองโอ้พอเห็นแล้วโอ้ยเราปฏิเขานี่เข้าตัวเราแล้วเนี่ยพอเห็นนี่เองพอจิตมันส่งออกไงจิตส่งออกมันเป็นตัณหาหมดแหละขาดสติพอมีสติแล้วมันดับหมดสตินี่มันตัวดับขาดสติแล้วเกิดเลยเห็นไหมเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธขาดนิดเดียวไปแล้วแว๊บไปแล้วไปไหนไม่รู้ไปนานเลยเอาไปเห็นเขากลับมารู้ตัวเองพอเห็นตัวเองปุ๊บอารมณ์ข้างนอกดับหมดนี่สมาธิเนี่ยต้องอยู่ข้างนอกมากกว่าต้องอยู่ข้างในมากกว่าข้างนอกบางทีมันยังส่งออกเนี่ยปฏิบัติเนี่ยนั่ง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 ไปบางทีก็นานๆไปแวบหนึ่งสมาธิเกิดจะเป็นยังไงนานๆจะหลุดไปแวบหนึ่งนานๆจะหลุดไปแวบหนึ่งนั่นแหละทำความเพียรให้ต่อเนื่องกันอย่าปล่อยอย่าเลยละต้องเพ่งเพียรให้มากขึ้นเดี๋ยวจะเข้าใจเลยสมาธิจะอยู่จิตจะสงบลึกลงลึกลงลึกลงเราทำเนี่ยสักวันหนึ่งเราจะต้องเห็นอานิสงส์โยมเราทำปั๊บเนี่ยบางทีมันยังไม่เห็นหรอกสัญญาบุญเนี่ยมันมีนะสัญญาบาปมันก็มีสัญญาบุญนี่อาตมาเพิ่งเห็นชัดเจนเมื่อ2ปีกว่าๆเนี่ยยังไงเห็นชัดเจนยังไงคราวนั้นที่หลวงพ่อสังวานปี30ปี30นั้นก็หลวงพ่อท่านฝั่งลูกนิมิตโบสถ์แล้วหลวงพ่อสนองก็สั่งอาตมาให้ไปช่วยเพราะตรงโบสถ์นั้นมันไม่มีอาคารไม่มีอะไรหมดแต่ว่าจะต้องมาทำตรงใกล้ๆโบสถ์นั่นแหละมันจะสะดวกมันจะดีตรงนั้นก็มาทำพิเศษไงหลวงพ่อก็บอกให้ไปช่วยทำที่นั่งของพระที่รวมของพระให้อาตมาไปออกแบบไปทำให้สำเร็จอาตมาก็ไปทำสำเร็จตามที่หลวงพ่อบอกไปเราก็ไม่ได้คิดเลยจากนั้นมาไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดถึงเลยว่าเป็นบุญกุศลอย่างนั้นอย่างนี้เราได้ไปทำครูบาอาจารย์ให้ไปทำอะไรก็ทำทุกอย่างวันนี้วันหนึ่งเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ย เดินเดินเดินไปพอดีเขามีเทพธรรมะเปิดหลวงพ่อสังวานเนี่ยเราไม่ได้ฟังมานานพอเปิดแล้วในเทพธรรมะนั้นหลวงพ่อเทศที่งานนั่นแหละที่งานฟังลูกนิมิตงานของมีเขาจะตีระฆังกันตลอดใช่ไหมตีระฆังใครมาก็ตีระฆังใครมาก็ตีระฆังพอเราฟังแล้วไปพอได้ยินระฆังปุ๊บจิตเราแวบไปเลยแวบเดียวนะโยมจิตนี่วูบลงเลยปิติเกิดจิตวูบโอ้โหเห็นอานิสงส์เลยโอ้สัญญาบุญเป็นอย่างนี้เองเนาะแวบเดียวอะไวมากเลยจิตรวมวูบเลยกายเบาจิตเบาโอ้ยเห็นอานิสงส์เลยโอ้สัญญาบุญเป็นอย่างนี้เองเกิดขึ้นมาเลยสัญญาบุญเกิดโอ้เราทำไว้เราทำด้วยความเต็มใจไปทำด้วยความตั้งใจและไม่คิดว่ามันได้บุญอะไรเราก็ทำก็เราเป็นพระเนาะ
ไปก็ต้องไปทำสำเร็จก็ตั้งใจทำอย่างดีแหละมีปัญญาเท่าไหร่ก็ทำแค่นั้นนะช่วยกันทำมาทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะอยู่ตรงไหนแล้วก็ออกแบบทำนี่เห็นต้องปี30เพิ่งมาเห็นเมื่อปี60นี่เองมัน59อ่ะรู้สึก59ยังเห็นอ๋อนี่เลยสัญญาบุญสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยเราต้องไปรู้ไปเห็นจนหมดแหละมันอยู่ในใจเรานี่แหละสลับทับกันอยู่นี่แหละทำบุญมั่งทำบาปมั่งทำบุญมั่งทำบาปมั่งอยู่ในใจเรานี่มากมายนะเราเกิดมามากมายขนาดนี้บุญบาปอยู่ในใจไม่ได้ไปไหนเลยไปกับเราตลอดมันไม่เหมือนสิ่งอื่นนะเพราะฉะนั้นทำไว้เถอะให้เราคิดอย่างนี้ตลอดเราเป็นได้ทั้งนั้นแหละมดก็มาเป็นคนได้คนก็ไปเป็นมดได้นอกจากที่พระพุทธเจ้าทำนายว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นเมื่อนี้นั่นแหละแน่นอนพอพระพุทธเจ้าตรัสแล้วเนี่ยถ้าจะเกิดอย่างเล็กก็ไม่เกินนกคุ้มอืดชาติที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นลูกนกคุ้มอืดนะอย่างอธิษฐานบารมีไฟไม่ไหม้ไฟมานี่ไม่ไหม้นะอธิษฐานปีกมีอยู่แต่บินไม่ได้ขามีอยู่ก็เดินไม่ได้ให้ไฟทั้งหลายนี่ก็ให้ออกไปพ่อแม่ก็ไม่อยู่ไฟไม่เข้ามาเลยนะเนี่ยพระพุทธเจ้าบารมีขนาดนั้นเลยยังเป็นขนาดนั้นนะโยมลองคิดดูเถอะไม่ธรรมดานะโอ้โหพิจารณาแล้วน่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวเราทำไว้เถอะโยมไม่มีอะไรไปเป็นของเราหรอกบุญกับบาปนี่แหละที่เป็นของเรารวยแค่ไหนก็เอาไปไม่ได้ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็มาเอาที่โลกนี่เองเราก็มาแต่วิญญาณเรามีอะไรมาแต่วิญญาณจริงๆนะเนี่ยเราต้องอดทนคนจะทนนี่มันก็ต้องมีปัญญานะทนให้มีเหตุผลจะทนไม่มีเหตุผลก็ฮีเดียนี่เยอะนะโหอดทนกันเก่งมากนะพวกนักพรตต่างๆนะแต่ทนไปไม่มีเหตุผลพระพุทธเจ้าเขาทำมาแล้ว6ปีไม่ได้ผลจึงทำด้วยตนเองหาครูหาอาจารย์มาต้องอดทนต้องยอมตายธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องปฏิบัติกันถึงยอมตายเนี่ยมันจึงจะได้ผลมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างนี้นะเนี่ยถ้าจะรู้อย่างนี้โยมลองนั่งให้ข้ามเวทนาดินะนั่งถ้าไม่ข้ามจะไม่สงบจะไม่ลุกเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่ก็ทำกันอาตมาก็โอ้ยพยายามทำนะพยายามทำโอ้ต้องอดทนมากอะทนไม่ไหวบางทำไรหนทนไม่ไหวต้องเลิกใจไม่สงบมันไม่ข้ามนี่พอเราทำความเพียรบ่อยๆทำความเพียรต่อเนื่องกันนะเข้าเราก็ไปทำอีกเอ้าทำอีกครูบาอาจารย์ทำได้เราไม่ได้องค์นนท์ทำได้องค์นี้ทำได้เราไม่ได้หรอกอายเขาตายไม่ได้หรอกต้องเอาให้ได้ต้องเป็นอย่างนี้เขาทำได้เราก็ทำได้ทำดีเนี่ยทำได้นะแข่งได้แข่งดีแข่งได้ไอ้ที่ไม่ดีอย่าไปแข่งพุทธเจ้าไม่ชมแต่จะชมอย่างเงี้ยถ้าแข่งกันอย่างเงี้ยแกไม่นอนได้แกไม่หลับได้ฉันก็ไม่หลับได้แกนั่งได้แกนั่งไหวฉันก็ต้องนั่งไหวอย่างเงี้ยโอเคได้อยู่แข่งกันทำความดีวันหนึ่งทำจนทำไงต้องมอบหมดเลยนะอุทิศชีวิตให้พระพุทธเจ้าเลยนะ
ต้องยอมยอมตายยังไงก็วันนี้เอายอมตาย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 ยังไงก็ยอมไงยังยอมพอข้ามปุ๊บโอ้โหพลิกปึ๊บเดียวไอ้ที่เจ็บที่ปวดมันหายหมดทุกยังไงก็สุขเกินกว่าถ้าไม่งั้นมันดับทุกไม่ได้ใช่ไหมแต่ทีหลังก็ไม่เอานะได้ทีเดียวได้เพราะว่าเออฉันก็ทำได้ทีหลังก็ไม่เอาเออได้ทีเดียวเออทำไมไม่เอาเราแต่ความจริงหลวงพ่อสังวาลท่านก็ท่านฝึกมาอย่างหนึ่งหลวงพ่อสังวาลก็ไม่ได้ชื่นชมหรอกเรื่องนี้แต่บอกเอาถ้าปวดเมื่อยทนไม่ไหวก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนนะหลวงพ่อสังวาลฟังเทปมาตลอดโอ้ไม่เหมือนกันหลวงพ่อสนองเอาอย่างบอกต้องข้ามเวทนาให้ได้ตายเป็นตายท่านเขาสอนอยู่งี้เอ๊ะจะเป็นอย่างนี้คนนู้นก็ทำข้ามได้คนนี้เขาสอบข้ามได้ไอ้ที่ข้ามไม่ได้ก็มีเราต้องข้ามไม่ได้ถ้าข้ามไม่ได้อายเขาตายเลยเราต้องทำจนข้ามได้แล้วถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยการนั่งข้ามเวทนาเนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนแล้วมันสุขขนาดไหนทุกข์จริงๆแล้วสุขยิ่งกว่าบุญกับบาปเนี่ยโยมบาปก็ไม่น้อยนะโยมแต่บุญน่ะเก่งกว่าพ้นบาปได้นะทำบาปมาทั้งนั้นแหละคนทำบาปกันมาทั้งนั้นแหละแต่บุญเนี่ยข้ามบาปได้มันมีอยู่แต่เขาเรียกว่ากรรมเป็นอโหสิกรรมเป็นอโหสิหมดทำบาปไว้ที่ข้างหลังเนี่ยปิตุฆาตมาตุฆาตอาหันตฆาตเนี่ยปกกรรมหนักๆเนี่ยไม่ได้เหมือนคนฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยบวชไม่ได้นะไม่บวชหรอกบวชไม่ได้บวชก็ไม่เป็นพระฆ่าพระอรหันต์ทำพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยนรกอย่างเดียวต้องไปนรกก่อนไปใช้แล้วก็กลับมาได้นรกนี่มันทุกข์จริงๆนะฮะน่ากลัวมากเลยนะพูดถึงนรกนี่น่ากลัวมากแค่เราเป็นคนเนี่ยดูโยมเนี่ยชั่วโมงกว่านี่เริ่มแล้วนะเริ่มปวดหัวเข่าแล้วเริ่มปวดแล้วอายุมากขึ้นเนาะนั่งไม่ค่อยได้นั่งพับเพียบนี่แล้วก็จะได้เวลาแล้วนะโยมเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้องลาโยมแล้วเนาะเดี๋ยวจะมีพระมาช่วงเที่ยงเนี่ยสงสัยหลวงพ่อสามารถหรือใครยังไม่รู้นะ โยมก็ตั้งใจปฏิบัติไปทำไปนี่แหละอานิสงส์มาทีนี้คุ้มในสันติกเนี่ยถือว่าเป็นธุดงค์เนี่ยธุดงค์คือในสันติกเนี่ยในสันติกกลางครั้งเนี่ยหลวงพ่อสนองธุดงค์มาถือข้อนี้มา18ปีท่านจึงมาทำที่นี่ตรงนี้เมื่อก่อนลานธรรมนี้มันไม่มาที่แรกมีแค่นี้เองจากตรงนี้ไปในถึงถนนน่ะถนนหน้าโบสถ์น่ะแค่นี้ที่ไม่ถึง2ไร่มั้งตรงนี้เขาเช่าทำสวนทำอะไรตรงนี้ยังเป็นของวัดอยู่แต่เขาเช่าไปทำสวนแหละหลวงพ่อก็หาเงินซื้อเอาคืนกลับมาหมดเนี่ยแถวนี้ไปนี้ข้างล่างเนี่ยไปเยอะๆเหมือนกันแหละแต่ต่อจากนั้นก็ซื้อหมดเลยพอไล่ซื้อหมดคนไม่เห็นด้วยก็เยอะนะพอหลวงพ่อใจใหญ่ใจถึงเพราะไม่มีเงินสักบาทมามีเงินบาทไหนแล้วมีบาทคนละใบละใบมีเงินสักบาทแต่ว่าทำได้
ระบ่นโอ้โหพระไม่มีเงินหรือใช้เงินเยอะจังใช้เขามีวิธีใช้เขาให้มาก็เห็นพระไม่จับเงินก็เลยศรัทธาก็เลยมาให้เรื่อยๆจนทำได้สำเร็จเนี่ยก็อานิสงส์ของการที่หลวงพ่อมีเมตตามากตั้งแต่มาเกิดเป็นสาแรกเดินกันมาสิบพระสิบเนรสองสิบสองลูกเป็นสาแรกมาเจ้าบ้านก็ระแวงกันก็ใส่บาตรมั่งไม่ได้ใส่บาตรมั่งกับพระต้องสิบกว่าองค์นี่พระเนรพระสิบเนรสองอาหารไม่พอฉันหรอกโยมใหม่ๆก็ตักไปองค์หลังไม่ได้ฉันพอสนองอยู่ต้องคิดเอาใหม่อาหารมาเอาอย่างนี้หวานเอาหวานหวานแห้งก็อยู่กับหวานแห้งหวานน้ำก็อยู่กับหวานน้ำกับข้าวที่แห้งก็จืดก็อยู่กับจืดถาดหนึ่งหม้อหนึ่งเนี่ยเทรวมแล้วให้คนตักแจกท่านบอกอ้าวท่านตักก็แล้วกันตักแจกคนแจกท่านพูดเลยนะถ้าวันไหนอาหารมากท่านเอาให้มากกว่าเขานะคนแจกเอาให้มากกว่าเขาวันไหนอาหารมากถ้าวันไหนอาหารน้อยท่านน่ะตักเอาแต่น้ำนะโอ้โหท่านแน่นอนเลยนะปัญญาครูบาอาจารย์นี่โหแน่นอนตักไปนะครับเกิดปัญหาจริงมีเนรองค์หนึ่งฉันเก่งนั่งขอพับหลับนั่งแป๊บเดียวเนรหลับแหละปั๊บเนรเอาไงเนี่ยไม่สงบเลยแป๊บเดียวหลับขอพับสมาก็เนรเดี๋ยวผมจะแก้ให้แกอย่างนั้นแกอย่างนี้ก็ไม่ด้วยให้ไปนั่งกองเสานั่นเองนั่งไปว่าจะโขกมันไม่โขกมันรู้มันฉลาดนิวรณ์ค่อยๆไปเอาเน้นหัวแพะแล้วแพะหัวแพะเสาแล้วไม่ได้ผลเว้ยหาวิธีให้หาที่นั่งที่อะไรให้ก็ไม่ได้ผลนี่ก็ลองเอานี่นั่นเน้นก็ดีเราได้ยังไงก็เอาไม้ค้ำกันแล้วกันมันจะได้หัวไม่ก้มไม่หลับเอาไม้ค้ำเอาเด็กเอาไม้ค้ำก็เดี๋ยวมันไปแล้วมันไปจนได้ไปจนได้โอ้ยอมเลยเด็กองค์เนี้ยฉันเก่งกำลังวัยรุ่นอายุ17-18ตัวใหญ่อ้วนฉันเก่งที่เห็นเพราะอะไรผมนั่งดูไงคนตักก็ตักไปเอ๊ะเนนี่แปลกดูอะไรก็ตักไปเรื่อยๆอาหารมันน้อยนี่เห็นในบาตรก็นึกว่าองค์ตักแจกนี่จะพอบาตรรู้กันหมดนี่บาตรใครนี่บาตรใครหมดเวลาแล้วโยมเราไม่ทันจบเลยเริ่มจะสนุกแม่หมดเวลาอะไรนะโยมนะจะโกงเวลาเลยสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมนะทุกคนที่ตั้งใจกันมาเนี่ยให้สำเร็จสมหวังตั้งใจนะปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาตั้งใจภาวนาขอให้ได้ภาวนาจนติดภาวนาเลยนะโยมนะเกาะไม่ทิ้งเลยภาวนาไม่เกาะไม่ทิ้งไม่เบื่อภาวนาขาดภาวนาไม่ได้ต้องให้ขอให้ใจเป็นอย่างนั้นนะขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบธรรมแล้วก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาปรารถนาสุขก็ขอให้ได้สุขนะปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุอนุโมทนาด้วยจ้ะ
อาตมาเอาหมดเลยเนี่ยเนาะอันโมทนาโยมทุกคนเลยโยมทำอะไรอาตมากันได้ด้วยใจเป็นอย่างนั้นไงเอออนุโมทนากับโยมทำดีด้วยสาธุครับพ่อเที่ยงเลย